ับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมโอ๊ควูดโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์ศรีราชาค่ะครับผมนะฮะนี่จะเป็นคลิปที่2ของเราแล้วนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่โรงแรมนะครับและคลิปนี้นะเราก็จะมาเล่นซ่อนแอบกันว้าวที่ซ่อนเยอะใช่ห้องใหญ่แล้วก็มีที่ซ่อนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเล่นกันทั้งหมด4คนพ่อถาด้วยนะครับดีไหมนะแล้วเดี๋ยวคนที่เป็นเนี่ยต้องถือกล้องแล้วก็เดินหาแล้วใครที่โดนหาเจอคนแรกก็ต้องมาถือกล้องให้กับคนที่หาอีกทีหนึ่งได้ไหมงงน้องๆบอกเฮ้ยทำไมซับซ้อนอย่างไรเกมนี้นะก็คือเหมือนซ่อนแอบปกตินั่นแหละแต่แค่ถือกล้องใช่สมมติน้องฟิลป้องแม่คนแรกแม่กันเดินก็ต้องมาถือกล้องแล้วเดินตามน้องฟิลแค่นั้นเองนะครับแต่สำหรับตาแรกคนที่เป็นก็ต้องเดินหาก่อนนะครับเข้าใจกันนะไม่บางทีน้องๆบอกว่าอยากให้พ่อถาเล่นพ่อถาจะเล่นยังไงพ่อถาถือกล้องเนาะเข้าใจตรงกันพี่แอบไม่ได้ฟิวน่าเกลียดมากเลยพูดจาทำไมหนูพูดอย่างนี้เป็นแค่ข้ออ้างตายอับกับกองมรดกมรดกไรนี่สินไม่มีโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาโอนอยออกกันนะครับวันนี้มุมกล้องอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับโอเคเห็นไหมไกลนะครับมาพร้อมโอนอยออกน้อยว้าคืออย่างนี้แม่เดือนไปนั่งตรงหน้ากล้องแล้วนะ1 3 0 40ได้มั้ยมันจะมองเห็นคนซ่อนมั้ยเดี๋ยวเราก็ปิดไงเราก็พับปิดด้านนึงไงแม่นั่งเลยตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วนั่งมองกล้องไปนั่งดับไปอ่ะแม่เดือนหน้าดำน้องๆน่าตกใจนะครับแปะได้ด้วยครับไม่แปะมันถือกล้องมันลำบากแปะตกใจกล้องร่วงกล้องร่วงโอเคเป็นข้ออ้างนะครับแม่เดือนนั่งนับแป๊บ1 3 0เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 29 30หาแล้วนะไปกันค่ะหาแล้วนะเดี๋ยวดูผ้าม่านกันไหมไม่มีพ่อตัวใหญ่คงไม่ซ่อนมั้งหาแล้วนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเอ๊ะเสียงอะไรห้องน้ำมีไหมห้องน้ำไม่มีอยู่ไหนเอ้ยตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวสิ้นคิดทำไมต้องมาห้องนี้ห้องแรกด้วยมันเป็นทางผ่านมันไม่แนบเนียนหรอแม่ไม่ไม่มิดเลยรอเห็นอะไรมั่งเห็นต้องขาเดี๋ยวใครคนแรกเนี่ยโดนหาเจอพ่ออุ้ยแม่ทำไมแม่ต้องมาเก้งพ่อคนแรกด้วยเนี่ยเอาเข้าห้องนี้ไงเหมือนได้ยินเสียงอะไรแถวนี้เลยแถวนี้ด้วยเหรอเหมือนได้นั่งเป็นพี่ฟิล์มมาเนี่ยเราห้ามออกนอกระเบียงนะครับให้อยู่แต่ในตัวห้องเท่านั้นนะครับแม่กลัวอะไรอ่ะเจอมั้ยอ่ะไอ้คนนึงเปล่าเอ้าไอ้คนนึงเดี๋ยวอันนี้คนนึงไม่ใช่แม่ใช่เหรอแม่อย่าหลอนตัวเองเด็กโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนอ่ะคนดึงแม่ไม่มีโอ้แม่อ่ะโอ้ยคนเดียวเนี่ยโอ้งานหยาบมากเลยแม่แบบนี้ไหมมีคนดึงเขาบอกเขาไปดึงกับอะไรก็ไม่รู้อยู่ไปเดี๋ยวไปดูกันหูตาหน้าพ่อเป็นเหรอใช่เศร้าอ่ะพ่อแอบไม่เนียนเดี๋ยวห้องนี้เราค่อยหาใช่อ่ะเอ๊ะประตูปิดไม่มีนะครับห้องน้ำฟองน้องฟิวอันนี้ต้องติดมือฟองฟองน้องฟิวแล้วนะห้องนี้พี่ฟิล์มชอบมากเลยนะแม่เราเข้าไปยังไงอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะแสดงว่าอยู่ห้องไหนเอ่ยน้องฟิวออกมาแล้วนะครับตู้เย็นเหรอแม่คนที่ไหนจะไปแอบในตู้เย็นไม่มีหรอกตู้เย็นอะไม่มีหรอกไม่มีนะครับมาแล้วนะแปะแล้วนะไม่มีการแปะไม่ใช่หรอไม่มีการแปะใช่ไหมเฮ้ยเขาไม่แอบเหมือนพ่ออ้าว
ทำไมอยู่ท่านั้นอ่ะฟิวฟิวฟิวแอบพี่จะมาโน้เลยฟิวพ่อแอบในตู้อย่างมิดอ่ะแม่ยังจะเห็นพ่ออีกเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปน้องฟิวบอกว่าอะไรนะพ่อตัวใหญ่แอบไม่มิดจริงจริงโอเคครับผมตาต่อไปนะพ่อถาจะเป็นนะครับเดี๋ยวนับ1ถึง30นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 29 30นะครับเชื่อไหมตาเนี่ยต้องมีการแอบในตู้เกิดขึ้นนะครับในห้องน้ำไม่ค่อยมีใครแอบนะเดี๋ยวมาตามดูกันละกันว่าจะมีคนแอบในตานี้หรือเปล่านะครับมาเอาละครับเริ่มหาแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่เราต้องไล่ระดับอย่างนี้เลยนะครับปุ๊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 บไม่มีนะครับมาเดี๋ยวเดินดูกันนะครับไม่มีเนี่ยก็คือมันพ่อทำไว้ไงแล้วไม่มีใครมาห่มให้เดี๋ยวอยู่กี่คนคนเดียวคนเดียวโอเคป้องฟิลครับเห็นหัวดำปี่ได้นอนอยู่เอามาต่อไปครับเดี๋ยวเรามาหาดูกันน้องฟิลถือกล้องให้พ่อแล้วเมื่อกี้แม่ดึงอยู่ตั้งนานแม่บอกว่ามีใครดึงผ้าม่านอยู่ตาก่อนอยู่คนเดียวไงมาเดี๋ยวเราหานะครับไม่มีไม่มีไม่มีมาตามพ่อมานี่จ๊ะเอ๋ไม่มีนะห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยอะฟิวใช่มีแต่หนูคนเดียวนั่นแหละใช่เหรอคะตามมาฮึตึ๊ง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 ตามนี่ตามนี่ถึงปกติพี่ฟิล์มชอบแอบห้องนี้เนาะใช่แต่เราไม่รู้เหมือนกันว่ายัดตัวเข้าไปได้ไงมานี่มานี่มานี่เห็นเน่เราให้โอกาสคุณออกมามอบตัวเดี๋ยวนี้ไปเลยมาดิอ้าวไม่มีอ่ะฟิลไม่มีใครอยู่เลยอ้าวปิดไว้นะครับอยู่ทำไมนี่ครับเนี่ยแล้วเขาไปอยู่ไหนแต่ห้องมันบางมากเลยห้องน้ำก็ไม่มีด้วยเดี๋ยวนี้กักเปิดประตูกักอ้าวไม่มีเขาไปอยู่ไหนกันอ่ะไม่มีใครอยู่แสดงว่าอยู่ห้องนี้กันหมดเลยตามมาเฟลได้ครับกักไม่อยู่กักไม่อยู่อุ๊ยเดี๋ยวทำไมลิ้นชักตรงนี้เปิดอ่ะมันเปิดได้เปิดได้เหรอฮะไม่ใช่เหรออ้าวเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าตรงนี้เปิดได้ด้วยกันสิตายป้อเสียงเนี่ยเจอแล้วดูแม่ดูวิวอยู่อ่ะดูวิวอยู่วิวสวยมากป้องไม่เดือนนะครับมานี่ฟิวมาแล้วพ่อรู้แล้วที่สุดท้ายอยู่ตรงไหนไว้เดี๋ยวดูดิไม่ไปมองมองแบบนี้ดูคิดอะไรอยู่ตอนพ่อเดินผ่านหนูก็เห็นพ่อเขาเดินไปเลยแล้วไม่หันมามองกระจกคนนี้เลยแล้วก็มองกระจกแล้วจะมีคนหันมามองหรือเปล่าป้องพี่ฟิวนะครับไปน้องฟิวเป็นนะครับไปนับกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7เอ้ยเสียง22 23 24 25 26 27 28 29 30หาแล้วนะเมื่อกี้ที่เสียงแบบเสียงเลื่อนชัดแจ๋วเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยได้กันค่ะทุกคนเฮ้ยผ้าม่านบวมอีกแล้วผ้าม่านบวมผ้าม่านสามารถสั่นได้ด้วยเสียงคำนี้มันคืออะไรกันเสียงคำนี้มันช่างอะไรเฮ้ยมันมีหมูบวมอยู่ในนี้ปล่อยพลังจ้าโอ้โหฟิวทำไมต้องเห็นด้วยอ่ะพ่ออุตส่าห์แอบมิดเลยนะตอนแรกนึกว่าแม่ทำไมฟิวต้องหาพ่อเจอคนแรกด้วยอ่ะทำไมถ้าห้องนี้มี3ศ
องคนเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงเลือดประตูยังไงไม่รู้เลยใช่เหรอคะใช่เอามาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวก็มาดูกันดีกว่าครับมีคนถ่ายคลิปเดียวกับหนูด้วยมีไหมคะก็ไม่มีนี่เนี่ยขอร้องกระโดดทับโอเคไม่มีค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแต่หนูว่าผ้าม่านมันไม่เท่ากันใช่เหรอคะพ่อไม่ได้แอบผ้าม่านตรงนั้นเมื่อกี้เลยอ่ะก็ไม่ได้แอบเจอไหมคะไม่มีใครเลยไม่มีนะครับแต่เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงเลื่อนประตูวู้ห้องน้ำหายยังหนูจำได้นะว่าอันนี้มันยังไม่ได้ปิดนะใช่เหรอครับวันนี้ไหนหนูจำได้นะว่ามันเปิดอยู่เออแบบเมียสีขาวเลยได้พลางตัวโอ้ถ้าแอบข้างบนนี่มีการพลางตัวเกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ตอนแรกว่าจะยืนแบบเสนอหน้าแบบนี้เลยเฮ้ยมันตันใช่เหรอไม่มีปิดมากเฮ้ยอะไรอะไรแหมใช้คลิปเดียวกันเลยนะครับโอ้โหแม่ยายมันหาหมดเลยนะเนี่ยแม่พ่อโดนหาเจอคนแรกอ่ะพ่อไม่ยอมตรงเลยพ่ออ่อนตลอดใช่ปะใช่คือแบบได้ยินฟิลเล่นกับพ่อแล้วค่อยจีบพ่อจับการ์ดมีพ่อแม่ในครบ4คนเนี่ยเป็นทั้ง4คนแล้วก็พ่อก็ต้องเป็นอีกไงใช่พ่อพี่ไม่ใช่คนที่โดนถามคนแรกว้าวเซ็งมากเลยอ่ะฮะเป็นเลยพ่อนะครบ3ตาแล้วครบ3ตาแล้วเย้ไวมากเลยอ่ะวันนี้นะเราก็มาเล่นซ่อนแอบกันนะทั้งหมด3ตาก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากอย่างน้อยๆก็เออพ่อก็ดีนะพ่อไม่ได้โดนหาคนสุดท้ายไงพ่อโดนหาเจอคนแรกพ่อก็ภูมิใจเป็นคนยังไงงงไหมงงอ้าวบางทีการโดนหาคนสุดท้ายแบบมันไม่เท่อ่ะโดนหาก่อนเท่เหรอเราจริงๆกติกาเป็นอย่างนั้นหรอใช่พ่ออย่ามองนะพ่อไม่ได้เป็นยางั้นไม่ต้องซ้อนแล้วถ้าพ่ออยากหาคนแรกอยู่ข้างหลังน้องฟิวเลยที่วันก่อนเล่นกับฟิวอย่างนั้นอ่ะที่แอบอยู่หลังบ้านหลังฟิวสุดท้ายก็โดนอยู่ดีโอเคครับผมวันนี้เราก็มาเล่นซ่อนแอบกันนะฮะสนุกสนานตามภาษาพวกเรานะครับแล้วก็เป็นคลิปที่แบบเบาสมองนิดนึงนะครับน้องอาจจะบอกว่ามันไม่ได้มีสาระใช่มันไม่มีสาระครับเราคลายเครียดใช่ครับผมมาเล่นเกมซ่อนแอบกันบ้างครับอย่างน้อยๆก็มาสำรวจห้องแค่นั้นเองแล้วก็ทำให้มีมุมมองใหม่ๆในการแอบอย่างพี่ฟิล์มเนี้ยแอบหลังประตูแต่มองเห็นในกระจกอะไรเงี้ยพอจะเอาเสื้อมาบังไว้นิดนึงอะไรอย่างงี้แต่มันบังไม่มิดเนี่ยด้วยความที่เราตัวใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่มากโอเคครับผมวันนี้พวกเราแฮปปี้แชนแนลไปแล้วสำหรับเกมซ่อนแอบนะครับบ๊ายบาย